ฟาเป็นไงบ้างพูดกันหมดแล้วนิดนึงผิดหวังมากตอนนี้เราก็อยู่ที่โมวาวโมวาวแล้วใช่ไหมเราจะมาดูอะไรที่นี่ปลาซาดีนจะมาดูปลาซาดีนนี่โอ้โหน้ำแบบใสมากมากมากดูอยู่ใกล้ๆที่พักเลยนะแล้วที่พักเป็นไงบ้างแค่ลองถ่ายตอนทางเดินเข้าไปดิที่พักแบบว่าเป็นครั้งแรกที่จองผ่าน Airbnb แล้วก็เป็นโฮสเทลราคาคืนละ300กว่าบาทคือมันถูกมากก็เลยแล้วรีวิวมันก็ดีนะแต่พอมาถึงที่เนี่ยไอ้บ่าวว่าเหมือนเขาพาไปเข้ากองขยะเลยอะแต่แบบว่าเมามากเลยแล้วห้องก็อับมากสกปรกมากเลยอะร้องไห้เลยอะดีๆน่าสงสารน่าสงสารเลยไม่เป็นไรเราอยู่แค่แป๊บเดียวเองเดี๋ยวเราก็จะไปดำน้ำดูฝูงปลาซาดีนแล้วก็ดูเต่าโอเคไหมเย่เย่ดิหวังว่าจะแก้แบบ yeah. ทำคะแนนขึ้นมาได้เย่ร้องง่ายจริงๆด้วยจริงตอนนี้เราก็มาถึงที่เซบูแม็กซันแอร์พอร์ตแล้วตอนนี้เราก็เดินออกมาจากแอร์พอร์ตเราซื้อซิมอะไรเรียบร้อยแล้วเราซื้อแบบ7วัน500ไปส่งแล้วพอเดินออกมาหน่อยมันก็จะมีแท็กซี่มาแบบมาจะชวนให้ขึ้นแล้วเขาก็จะบอกว่าบัสอะไม่ได้ไปเซาบัสสเตชันที่เราจะไปเขาจะให้ขึ้นกับเขาแต่เราก็คิดว่าบัสมันน่าจะไปแหละเพราะมันแบบแท็กซี่มันก็ล็อกทริกกี้อะไรเงี้ยเราก็เลยมาขึ้นบัสก็บัสประมาณ40กว่าเปโซก็ประมาณ40บาทก็มาถึงมัวบัวเรียบร้อยแล้วทำเพลงเรียกมัวบัวเขาไม่ได้เรียกโมโบว่ะคนฟิลิปปินส์เขาเรียกกันว่ามัวบัวมัวบัวออกอาจจะออกยากหน่อยแต่ว่าก็ดีกว่าไปผิดที่นั่นแหละก็ต้องออกเสียงตามเขาเช้าวันที่2ของฟิลิปปินส์เราตื่นมาตั้งแต่6โมงเพื่อที่จะมาเตรียมตัวเขาบอกว่าตอน6โมงอ่ะนักท่องเที่ยวจีนจะไม่มากันแล้วเราก็จะได้ดูปลาซาดีนเขาบอกปลาซาดีนอ่ะจะมาอยู่หน้าที่พักเราตอนเช้าแบบเช้าตู่เลยนะอันพี่แฮนก็กำลังเตรียมอุปกรณ์ฝูงปลาซาดีนเนี่ยเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยนะลองไปเซิร์ช Google ดูคือแบบว่าฝูงปลาซาดีนคือแบบมันจะเป็นฝูงเลยว่ายวนรอบเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะดำไม่ว่าจะดำสกูบ้าหรือดำฟรีไดฟ์อย่างเงี้ยเราก็สามารถเห็นได้ที่มัวบัวเท่านั้นตอนนี้ก็พี่แฮนก็กำลังจะลงไปสำรวจให้ว่ามันมีซาดีนหรือเปล่าถ้ามันมีซาดีนเราก็จะได้ลงถ้าไม่มีเราก็จะไปกินนั่นนะครับถ้าเห็นพื้นน้ำตรงนั้นอ่ะเขาบอกว่าตรงนั้นเป็นฝูงซาดีนเดี๋ยวจะลองไปดูว่ามันจะมีป่ะจริงๆว่าครั้งแรกที่ลงเนี่ยตอนนี้ประมาณ6โมงเช้าเขาบอกว่าให้รีบมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวทัวร์คนจีนหรือทัวร์ไอ้พวกเนี้ยเขาจะมาลงตอนวัน 7-8 โมงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไปแล้วคนจะเยอะมากแล้วก็จะถ่ายรูปยากก็เลยรีบชิ่งมาลงตอนนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันไปแล้วยังไม่เห็นอะไรเลยแม่งไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นมันหลอกหรือเปล่าแม่งบอกว่าให้จ้างไกด์เพื่อจะไปดูเต่าพวกดูซาดีนพวกเนี้ยเขาจะได้ชี้จุดให้แต่พอเราบอกว่าเราจะลงแค่แป๊บเดียวเองเพราะเดี๋ยวจะไปแคนยอนนิ่งต่อนะเขาก็แบบทำเป็นเดินด้อมมาแล้วก็แบบชี้มาแถวๆตรงนี้บอกว่าตรงเนี้ยซาดีนนี่ไม่รู้ว่าหลอกให้เราไปผิดทางหรือบอกว่าไอ้นี้นะคะดำผุดดำโผล่นะคะได้ไหมHave you seen the sardine? Me? ดูหน้า You didn't see it? No โถน่าสงสารไม่เห็นละแล้วเห็นอะไรบ้างอ่ะไม่เห็นเลยโอเคเรามาถึงโมโบใช่ป่ะมีร้านอาหารร้านหนึ่งที่เราแบบอยากลองชิมมากชื่อร้านชากะมันเป็น power bowl อ่ะแล้วก็กาแฟก็น่ากินนะในระหว่างที่พี่แฮนดูปลาเราก็จะมากินเพราะความสนใจเราไม่เหมือนกันตอนนี้เราก็จะสั่งตัวนี้เป็น most popular นะก็คือบอมเบย์
แล้วก็ตอนนี้เขาก็มีแบบโปรแบบโปรแอนด์คอฟฟี่คอมโบฟอร์300แล้วก็เลยสั่งคอฟฟี่ด้วยมาแล้วกาแฟน่ารักมากเลยอันนี้เราสั่งเป็นคาเฟ่ลาเต้นี่ก็อาบน้ำมาแล้วมาจอยพาวเวอร์โบของเราเมื่อเช้านี้ได้ลงไปไหว้แล้วไม่มีคนอย่างที่เขาพูดแหละคือคนน้อยมากจะมีกลุ่มแค่ประมาณหนึ่งกลุ่มที่เห็นเลยคือกลุ่มเกาหลีมั้งเขาไปดักเขาลงไปดูดำดูปลาซาดีนกับคนที่นำพาลงไปเนี่ยก็โอเคอยู่ก็เลยตอนแรกอ่ะดำเองไม่เห็นไม่เจออะไรก็เลยไปตามเขาไปดูก็เจอด้วยเพราะว่าพวกคนที่พาลงไปเขารู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนเจอซาดีนแล้วเจออะไรอีกก็เจอซาดีนเจอเต่าแต่ซาดีนนี่เยอะมากใหญ่เหมือนกันนะเป็นฝูงอ่ะแต่ว่าว้าวแป๊บนึงนะขอแบบขั้นรายการนิดนึงมาแล้วพี่แฮนมาแล้วชิมลองอู้อันนี้คือเขาบอกว่าเป็น the most popular one พูดถึงได้อยู่นี่เรื่องกินไปก่อนเลยใช่ไหมบอกแล้วเมื่อกี้เราวีล็อกไปบอกว่าความชอบเราคนละอย่างนะแต่เราก็อยู่กันได้ใช่ไหมเกลือหรืออุ้ยโคคอนัทว่ะใช่ไงแล้วก็มีกาแฟด้วยเออดีดีกินกินอยู่ไปแค่นั้นนึงก่อนเขาพาเรามาจอดตรงนี้เขาบอกว่าเราอ่ะมาถึงเวลาเรามาเช้าคนเลยน้อยถ้ามาหลังเที่ยงนะโอ้โหคนเต็มเลยคนเต็มเลยโอ้โหน้ำโคตรใสน้ำใสสุดๆโคตรๆแบบมองเห็นพื้นเลยเจลีฟายวอเตอร์เลยนะอันนี้เขาบอกน้ำบริสุทธิ์สะอาดมากจริงเหรอโอ้โห you can drink can drink you can drink เขาบอกว่าตรงนี้น้ำใสมากเขาบอกกินได้เพื่อนลองก่อนเลยวู้อาบาลองกินดิก็ลองกินดูเอาเลยกินดิกินไปเลยเป็นไงอร่อยไหมน้ำแร่ออร่าหรือเปล่าจุดรวดน้ำจุดแรกนะฮะสูงเท่าไหร่อ่ะ10เมตรป่ะโอ้โหตอนนี้พี่แฮนก็กำลังจะโดดนะคะโอเคเดี๋ยวทำใจก่อน10เมตรว้าวว้าวเป็นไงว้าววาวไม่สู้อ่ะว้าวแบบกลัว10เมตรอ่ะไปเดี๋ยวบ้านโอเคตอนนี้เขาบอกว่า15เมตรเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วของที่นี่แต่ดูแบบโอ้ขนาด10เมตรนี่แบบว่าขี้จะเล็ดเลยอันนี้15เมตรโอ้คือฝรั่งคนนี้แบบว่ารอมาประมาณ5นาทีแล้วยังไม่โดดเลยมันน่ากลัวมากสองสามสี่ห้าสภาพสภาพตอนนี้หมดแล้วกระโดดทุกอันคือตกท้ายด้วยกระโดดสูงเท่าๆ was the last one 7 and 3 อันสุดท้ายตกท้ายด้วยที่7เมตรหลังจากที่โดด12เมตรนี่มาโดด7เมตรนี่คือแบบว่าขี้ๆเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยทั้งหมดนี่เสร็จแล้วเราก็มาจะไปที่คาวาซานฟอลเดินอีกประมาณ5นาทีถึงแล้วนะครับคาวาซานฟอลเดินมาอีกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนี่โอ้โหสวยงามมากคนเป็นล้านครับคือคนเยอะมากอะวะเยอะมากเป็นไงเราชอบก่อนหน้านี้ที่private คนไม่เยอะเหมือนว่าตรงที่กระโดดตรงนั้นอะเหมือนเขาจะรีบไล่เพราะว่าเขาไม่อยากให้คนเยอะเพราะว่าเวลากระโดดทีเขาต้องเคลียร์คนออกเหมือนเขาจะพอกระโดดปุ๊บเขาจะให้ไปเลยแล้วก็มาอยู่ที่เนี้ยเพื่ออยากเล่นน้ำตกก็คือต้องมาอยู่ที่เขาบอกสารฟอลนี่คือน้ำสีใสมรกตนะ
แต่โคตรขุ่นเลยวะไม่เห็นอะไรเลยขุ่นมากแต่เดี๋ยวจะลงก้อยไปใต้น้ำตกแล้วว่าเห็นอะไรไหมเดินกลับอยู่คือสำหรับที่เนี่ยมันก็โอเคนะแต่คือเขาจะเวลามามันเหมือนกับเป็นทางเส้นทางเลยคือห้ามย้อนกลับคือกระโดดตรงจุดแรกแล้วก็เขาให้โดดจุดละประมาณ2ครั้งแล้วก็ให้มาเรื่อยๆเลยเหมือนกับเขาจะค่อยๆไล่คนมาเพราะว่าเฮ้ยคนออยู่ตรงที่กระโดดเนี่ยคนจะเยอะแล้วก็มันจะทำให้กระโดดไม่ได้ไงเพราะว่าเขาต้องเคลียร์คนออกก่อนก็จะให้คนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วสุดท้ายอ่ะก็จะมาเจอที่คาบาซานฟอลคาบาซานฟอลก็จะมีคนที่แบบเยอะเป็นล้านเลยตรงนั้นแหละแต่งั้นจะเล่นน้ำได้สักพักหนึ่งวันเขาให้ประมาณ20ทีมั้งแต่ตรงนั้นอ่ะน้ำเป็นสีมรกตเหมือนกันนะแต่จะไม่ใสเลยคือลงไปอ่ะคือมันขุ่นแบบไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอะไรก็ตามที่ถ่ายไว้ให้เห็นนะแต่น้ำตกก็เย็นสะอาดแต่ไม่ได้หนาวมากถึงกับสั่นหรืออะไรเงี้ยสำหรับของโปรแกรมเนี้ยเราใช้ของ i Canyon ตกหัวรับ1,500เปโซต่อหัวแต่เขามารับที่มัวบัวเอานะก็คือไม่รู้ว่าที่เนี้ยคือยิ่งใกล้อ่ะคือเขาก็คิดถูกจริงๆแล้วตอนแรกอ่ะวางแผนว่าจะนั่งรถมาแล้วก็มา walk in เข้ามาเลยน่าจะได้ถูกกว่า 1,500 แต่ค่ารถก็ไม่รู้ไงก็หลายร้อยแล้วแหละเขาคิดอ่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็รวมอินคลูฟลันช์ด้วยก็คือมื้อเที่ยงเดี๋ยวเราก็ไปกินมื้อเที่ยงก่อนเขาบอกมีอินคลูฟอาหารกลางวันแล้วก็ค่ารถก็เลยไหนก็ก็เอาเลยละก็คือกระโดดไปมันจะมีอันแรกสุดก็คือ10เมตรเนาะ10เมตรกระโดดไป2รอบไอ้วาไม่กระโดดก็เอาเงี้ยพี่แฮนน่ะโดดหมดทุกอันยกเว้นอันที่สูงสุดตะวาวอ่ะโดดแค่อันเดียวก็คืออันแรกอ่ะ10เมตรอันที่2ก็จะเป็นสไลเดอร์ลงมาอันที่3ก็คือโหนสลิงสนุกโหนสลิงเสร็จแล้วก็เป็นจะมีให้เลือกระหว่าง15เมตรหรือ12เมตรหรือไม่โดดเลยก็ได้แต่พอขึ้นไปแล้วแบบมีฝรั่งที่เห็นนะแม่งยืนปอแทกอยู่ตั้ง5นาทีมันก็ทำให้คนอื่นต่อแถวเนี่ยแบบปอแทกตามไปด้วยแต่ไม่น่ากลัวจริงนะตรงนั้นน่ะต้องแบบไปแล้วทำใจแล้วก็โดดเลยคิดเยอะเนาะประมาณ3เมตรคิดตั้งนานอันสุดท้ายก็คือ7เมตร7แล้วก็3คือพอกระโดดอันสูงๆปุ๊บอะแล้วมากระโดด7เมตรนี่คือแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยกระโดดได้เลยสำหรับจุดที่ดำน้ำดูเต่าดูปลาสาดีนะก็มีร้านหนึ่งอะเขาบอกว่าให้มาตรงนี้มันจะเป็นซอยลึกๆเข้าไปนะนี่ทางเข้าตรงนี้ทางลงเป็นน้ำเลยนี่ว้าวอย่างนั้น Yay. คือตรงเนี้ยที่ดำๆอยู่เขาบอกตรงนั้นเรือจะมีฝูงปลาสาดีนที่คนดำๆอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้เจอเต่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวจะลองดูว่าจะได้เจอไหมลองดูGet on the eye.
ือแบบว่ามีเต่าด้วยตรงนี้เต่าอยู่แบบใกล้ๆมากเลยเดี๋ยวดูนะคือข้างใต้เราตอนนี้มีฝูงปลาสดีนเต็มเลยเป็นล้านๆตัวแค่จำก็เห็นแล้วอ่ะแบบตื้นๆมากๆเนี่ยคือดูชายฝั่งดีดูชายฝั่งนิดเดียวเองอ่ะเดินลงมาก็เห็นเลยอ่ะเป็นไงบ้างเห็นอะไรบ้างผ่านวันนี้ชีวิตฝูงปลาสดีนแบบว่ายแบบมีความรู้สึกเหมือนมันกระทบขาเราด้วยวันนี้ประสบความสำเร็จนะครับได้เห็นฝูงปลาสดีนเลยคือดำจุดไหนก็เห็นน่ะปลาสดีนคนก็เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าคือประมาณว่ามันอยู่คนละจุดกันอ่ะแล้วมันแบบมันพื้นที่ใหญ่ก็เลยเราก็ว่ายตรงที่นี่คนมันก็มีฝูงปลาสดีนเพราะมันแบบมันเยอะมากใช่แล้วสมมติว่าแบบเรามาตั้งแต่แดดเปรี้ยงอ่ะประมาณ 5:00 นยังแดดเปรี้ยงเลยเรามา 6:00 นแดดจะเริ่มเบาแล้วแต่ว่าแดดเริ่มเบาเนี่ยแสงของการถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอมันก็ยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อ่ะแต่โอเวอร์ออลก็โอเคได้ลูกมาแล้วยาคูดถือว่าคูดโมเบลนี่เป็นหนึ่งที่ที่แนะนำให้มาห้ามพลาดเลยตอนนี้ก็ตี 5:50 แล้วออกจากที่โมเอาบัวประมาณตี 4:10 นาทีใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงมาถึงที่นี่เขาบอกว่าให้รีบมาตั้งแต่เช้าเลยเพราะว่าคิวมันค่อนข้างยาวแล้วมันต้องรอเยอะวันไหนว่าเนี่ยยักมาถึงจุดนี้แล้วเขาให้ลงได้ดูปากมันดีดูปากมันเดี๋ยวดูปากมันเดี๋ยวจะลงแล้วตอนนี้ขอให้ถอดไลฟ์เบสออกได้แล้วก็ลงเลยไอ้เลวเพียนอยู่ข้างๆเลยอยู่ข้างเลยเฮ้ยไม่ใช่แล้วฉลามวาฬเนี่ยถือเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายเลยนะมันจะว่ายน้ำช้าๆหากินแพลงก้อนของมันไปเรื่อยๆสำหรับฉลามวาฬเนี่ยถือเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยนะมันสามารถโตได้ถึง12เมตรและหนักถึง20ตันเลยทีเดียวเราสามารถพบมันได้ในทะเลเขตร้อนเช่นทะเลไทยทะเลฟิลิปปินส์แต่ฉลามวาฬเนี่ยมันถูกจัดอยู่ในหมวดถูกคุกคาม VU ซึ่งหมายความว่าฉลามวาฬเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ในทะเลเปิดตามธรรมชาติเจอปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับเดี๋ยวนี้ใหญ่มากๆอ่ะใหญ่กว่าที่เห็นที่มันไทยคือตัวปากมันก็แบบใหญ่อ่ะอ่ะไงคะความรู้สึกโอ้โหเจอปลาหลายตัวมากมีปลาเยอะกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วตัวแต่ละตัวนี่คือบิ๊กบิ๊กใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกี่เมตรได้คิดว่าโอ้ใหญ่อ่ะเกิน4อ่ะแล้วคือปากมันแบบใหญ่ประมาณเท่าเนี้ยปากมันให้เวลาประมาณไม่ถึง20นาทีนะไม่ถึง20แค่เดียวเองวนให้อาหารแล้วก็กลับที่เขาให้มาเช้าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันแดดไม่ร้อนมันกำลังโอเคเลยแดดที่แบบไม่ได้เปรี้ยงแต่เขาบอกว่าเปิด 6:00 นเช้าถึงเที่ยงวันแต่คนจะมาสายๆอ่ะมันจะไม่ค่อยดีเพราะแดดมันจะเปรี้ยงแล้วก็แสงจะสะท้อนจากทะเลขึ้นมาใช่ไม่สบายตอนนี้ก็โอเคแล้วอาติระกูโรดูคนดิดูคน 6:00 กว่าเกือบ 7:00 แล้วคุณยังเจออยู่นะก็นั่งรถแท็กซี่อยู่ใช่ไหมแอร์พอร์ตตอนเช้าออกกำลังจะไปเชียงเก่าเขาบอกว่ารถติดก็รถติดนะแต่ไม่ได้ติดเวอร์นะก็ติดเหมือนแบบธรรมดาไม่ได้ติดเหมือนกรุงเทพเพราะว่าเราออกกี่โมงนะ8:30ออก8:30ออก10